อาจารย์พิชัยครับครับผมโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์เนี่ยมันต่างจากโรงเรียนอื่นยังไงครับต่างครับเพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุดจังหวัดแพร่ครับระดับไหนประถมมัธยมระดับมัธยมครับมัธยมที่เล็กที่สุดในจังหวัดแพร่ครับผมเล็กยังไงอ๋อเหรอฮะอันดับสุดท้ายแล้วครับเล็กยังไงอาจารย์เล็กทั้งปริมาณนักเรียนแล้วก็เล็กทั้งจำนวนอาคารเรียนอะไรพวกนี้ครับบุคลากรเนี่ยเล็กที่สุดเลยครับขาดเล็กที่สุดมีนักเรียนสักกี่คนครับในอดีตอดีตมีนักเรียนไม่ถึง100ครับไม่ถึง100คนประมาณ99เป็นไปได้ยังไงผมไปโรงเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนประจำจังหวัดนี่มี 3,000 4,000 คนนี่มีไม่ถึง100คนเป็นได้ยังไงระดับมัธยมเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลฮะครับเพราะว่ามันอยู่สุดชายแดนของอำเภอ2เมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้การคมนาคมสะดวกแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอหนองม่วงไข่เปลี่ยนมา3อำเภอแล้วเปลี่ยนมา3อำเภอครับสุดท้ายอยู่อำเภอหนองม่วงไข่แล้วที่ผมมาเนี่ยผ่านทางลูกรังหูกว่าจะมาถึงโรงเรียนยากลำบากเลยผมก็สงสัยสิว่าโรงเรียนมัธยมปกติก็อยู่ในย่านใจกลางเมืองย่านชุมชนที่เป็นธุรกิจชุมชนที่คนอยู่เยอะๆแต่โรงเรียนนี้จุดเริ่มตั้งทีแรกเนี่ยทำไมมาอยู่ไกลๆอาจารย์เพราะเรื่องเมื่อก่อนการคมนาคมไม่สะดวกฮะมันอยู่สุดตรงของอำเภอ2นะฮะปลายเขตชายแดนของอำเภอ2ครับครับก็อยู่ห่างประมาณอยู่ห่างอำเภอ2ประมาณ30กว่ากิโลค่ะ30กว่ากิโลแล้วสมัยก่อนนี่ไม่มีสะพานมันมีแม่น้ำกั้นใช่ไหมคะมีแม่น้ำยมกั้นอยู่เด็กต้องถ่อแพข้ามมาเรียนที่นี่ค่ะแล้วถ้าจะไปที่อื่นอีกก็ไปลำบากหมายความว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนพัฒนาเขาก็เลยมาตั้งมีจำนวนนักเรียนที่จะเรียนเยอะในอดีตนะคะตั้งขึ้นด้วยความยากลำบากในอดีตที่เด็กไม่สามารถไปเรียนต่อในเมืองได้ครับเพราะมีแม่น้ำยมกันอยู่เพราะมีแม่น้ำยมกันอยู่เพราะนั้นนักเรียนก็เลยเยอะแล้วมันลดลงได้ยังไงก็การคมนาคมเริ่มสะดวกขึ้นไงคะมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างอำเภอกับอำเภอค่ะที่จะไปที่เพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มาเรียนที่นี่ก็คือไปเขาไปศึกษาต่อกันที่ไหนครับส่วนมากก็ที่อำเภอหนองม่วงไข่ค่ะที่โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมแล้วก็ไปในเขตอำเภอเมืองเช่นพิรินารีแล้วก็ในอาชีวะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคโอ้ก็ไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีศักยภาพหรือมีความพร้อมซะก่อนเลยมากกว่าโอ้แน่ดีอาจารย์บอกว่ามีนักเรียนไม่ถึง100คนแต่ปัจจุบันมีนักเรียนสักเท่าไหร่ครับณวันนี้มี217คนแล้วเปิดเทอมมาจะมี360คนครับหน้ามือเป็นหลังมือแล้วครับตอนนี้พลิกหมดเลยครับเพราะว่าเด็กทุกตำบลของจังหวัดแพร่ตำบลละ1คนสนใจจะมาเรียนต่อที่นี่ครับตำบลละ1คนครับทั่วจังหวัดแพร่ครับเป็นตัวแทนเข้ามาเรียนที่นี่ครับผมนักเรียนต่างตำบลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กยังไงถึงคัดมาได้ยังไงเด็กด้อยโอกาสครับเป็นเด็กด้อยโอกาสครับแต่มีผลการเรียนที่เรียนดีเยี่ยมด้อยโอกาสแต่แกมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้วในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนล่ะครับอาจารย์ด้านวิชาการเนี่ยเราจะเข้มสู้โรงเรียนในเมืองเขาได้มั้ยก็เรามีการจ้างครูสอนพิเศษในวิชาต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เรามีแค่หมวดวิชาละ1คนกลุ่มสาระละ1คนเราก็จะมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นค่ะจ้างพิเศษค่ะเอาเงินที่ไหนมาจ้างสอนพิเศษก็ได้รับงบประมาณจังหวัดครับค่ะได้รับงบประมาณจากองค์กรในจังหวัดเข้ามาที่ต้องจ้างเพราะครูเดิมมีกี่คน7คนครับทางโรงเรียนอยู่ทางโรงเรียนมี7คนค่ะประจำการอยู่ทางโรงเรียนมีครู7คนแปดทั้งครูใหญ่ค่ะโอ้น้อยมากเลยนะน้อยมากครับต่ำเกณฑ์ฮะต่ำเกณฑ์คอครับผมเห็นโรงเรียนมัธยมอื่นๆเนี่ยเขามีครูกันเป็น30เป็น100ครับเป็นส่วนเกือบ200คนที่นี่น้อยมากเพราะนั้นก็เลยต้องจ้างครูพิเศษเข้ามาสอนครับแล้วก็เชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นอาจารย์3ครับท่านก็ให้ความร่วมมือดีให้มาช่วยเสริมให้ในบางครั้งในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยที่จุดที่จะดึงให้นักเรียนเข้าไปเรียนได้มากเลยก็คือเขาจะมีเรื่องของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆหรือการติวเข้มอะไรต่างๆเราได้ใช้กลยุทธ์อย่างนี้ได้บ้างของเราก็มีติวเข้มค่ะเราจะมีสอนพิเศษจันทร์พุธศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครึ่งวันค่ะทั้งเด็กที่เป็นหอพักแล้วก็เด็กที่ไปกลับด้วยนะคะเด็กที่อยู่ที่เราให้เรียนฟรีทั้งหมดทุกอย่างฟรีหมดเลยครับครับโดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นนะฮะมาช่วยให้ความร่วมมือครับก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็กที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสว่าอย่างนั้นได้ไหมครับผมถูกต้องเลยครับโอ้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมสนใจแล้วว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยจะจัดการเรียนรู้อย่างไรก็จะมีการจัดเป็นแบบโครงงานค่ะครับค่ะโครงงานนี่สำคัญยังไงสำคัญก็คือเด็กจะได้คิดที่ตัวเองสนใจแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้จะมีผล
ส่งผลกระทบหรือเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรปกติไหมครับไม่อะค่ะเด็กก็จะมีความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อหมายความว่าเพราะว่าแกมีความสุขไงคะมีความสุขที่จะได้เรียนส่วนใหญ่โครงงานที่เด็กๆเลือกนี่จะเป็นโครงงานอะไรครับโครงงานที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะโครงงานเกี่ยวกับเป็นวิชาสามัญครับแล้วก็เป็นโครงงานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อแกบอกว่าจะได้แนะนำนักเรียนบอกว่าจะได้แนะนำให้คนรู้จักจังหวัดแพร่มากขึ้นกิจกรรมตรงนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือเปล่าค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพราะอะไรถึงต้องทำกิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้เด็กมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ได้คิดเองทำเองแล้วก็มีอาจารย์ที่ช่วยดูแลเนี่ยเป็นผู้ให้คำแนะนำแกก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นความคิดแกก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าเราไปควบคุมเรียนอย่างนี้เรียนอย่างนี้มันแบบเดิมแล้วเด็กจะไม่มีความสุขก็สอดคล้องกับการปฏิรูปตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ด้วยครับเรียกว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนกินนอนอย่างพัฒนาประชาอุปถัมภ์ที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้เขาผ่อนคลายด้วยเป็นโครงงานแล้วมีคะแนนวัดผลไหมมีเป็นการประเมินผลค่ะครับว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อ๋อผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองซึ่งเด็กๆ เขาสนุกไหมค่ะสนุกค่ะโอ้แกชอบที่จะเรียนแบบนี้มากกว่าที่เราจะไปบล็อกแกครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วกิจกรรมวิชาการในห้องเรียนล่ะครับกิจกรรมวิชาการในห้องเรียนก็อาจารย์แต่ละท่านก็มีเทคนิควิธีการหลากหลายในการสอนครับมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ในบางรายวิชาเราก็จะมีวิทยากรพิเศษมาสอนเพิ่มในส่วนที่เราไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ยกตัวอย่างได้ไหมครับบุคลากรอย่างเช่นวิชาพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะถ้าเราให้ผู้หญิงอย่างเงี้ยไปสอนเงี้ยหรือเป็นครูที่เป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่มีความอะไรอ่ะอาจจะไม่ลึกซึ้งด้านศาสนาในเรื่องของด้านศาสนาเราก็เชิญวิทยากรพิเศษคือเป็นพระค่ะมาสอนโอ้ในหลายโอกาสนี้ก็สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เยอะเลยครับเพราะโรงเรียนมีครูชาย1คนท่านเองรวมๆทั้งอาจารย์ใหญ่ด้วยก็2อ๋อแล้วครูชาย1 2คนครับผมโอ้โหน้อยมากเลยครับแต่ว่าตรงนี้เป็นการปรับตัวของโรงเรียนครับที่น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์นั้นเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสครับในอดีตนั้นมีโอกาสอย่างมากเพราะว่าความเจริญยังมาไม่ถึงแต่เมื่อความเจริญความเปลี่ยนแปลงมาถึงทำให้โรงเรียนต้องปรับตัวแล้วก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นอบจ.ก็ดีทางหน่วยงานราชการในกระทรวงศึกษาธิการก็ดีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับแต่รายการในวันนี้เราได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับเราจะมาดูเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้แล้วก็ดูบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นว่าเขาจะสามารถบริหารหรือมีส่วนเป็นตัวช่วยในการจัดการศึกษาหรือการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้หรือไม่เราจะพักตรงนี้สักครู่ครับอาจารย์ถ้าช่วงหน้าแล้วผมอยากจะไปดูว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีการทำโครงงานกันยังไงไปดูได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อยู่ทางด้านนี้เลยอยู่ทางนี้นะฮะโอ้ไปเรากลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการเวทีชาวบ้านครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์จังหวัดแพร่ครับและขณะนี้เรากำลังอยู่ในการเรียนการสอนเรื่องของโครงงานวิชาศึกษาของนักเรียนที่นี่ด้วยนะครับน้องๆสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานอะไรกันในปัจจุบันนะคะกระดาษที่อยู่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์นั้นมีมากมายค่ะเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารค่ะและอื่นๆมากมายนะคะกระดาษเหล่านี้เมื่อการเวลาผ่านไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นกระดาษที่เหลือใช้บางคนเนี่ยนำกระดาษนี้ไปเผาหรือนำไปทิ้งค่ะ
ทางคณะผู้จัดทำนะคะได้เล็งเห็นปัญหานี้ก็จึงได้จะตั้งกลุ่มโครงงานที่มีชื่อว่าการรีไซเคิลกระดาษขึ้นค่ะโอ้ทำรีไซเคิลกระดาษแล้วเราคิดว่าจะเอากระดาษจากการรีไซเคิลนี้ไปทำอะไรครับก็สามารถนำไปประดิษฐ์ของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเช่นเป็นอะไรบ้างจ๊ะโอ้ไหนๆมาดินตรงนี้ดูใกล้ๆนะนี่เป็นผลงานจากกระดาษรีไซเคิลค่ะโอ้ทำยากไหมครับอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ง่าย นอกจากกระดาษแล้วมีอะไรอีกไหมครับก็สามารถทำกรอบรูปได้ค่ะโอ้กรอบรูปที่สวยงามอย่างนี้อาจารย์ครับเรื่องของโครงงานต่างๆเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงให้เด็กๆ เขาทำโครงงานขึ้นมาตามหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้นะคะหลักสูตรใหม่ปี44ขั้นพื้นฐานนะคะครับก็จะมีกลุ่มสาระอยู่8สาระแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกกิจกรรมหนึ่งพอดีทางโรงเรียนก็ได้พิจารณาว่ากิจกรรมโครงงานนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ร่วมกันนะรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็บางโครงงานก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะก็เลยให้นักเรียนทำโครงงานครับโครงงานที่น้องๆทำเรื่องกระดาษรีไซเคิลนี้เนี่ยคุณครูกำหนดหัวข้อมาให้หรือเปล่าครับเป็นยังไงครับไปศึกษาคนคว้าเองค่ะเลือกเรื่องเองด้วยหรือเปล่าค่ะโอ้ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้อ่ะน้องฝนก็เพราะว่าเห็นปัญหานะคะที่กระดาษเลื่อยราดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะค่ะครับครับแล้วมันต่างอะไรกับการที่คุณครูเขากำหนดหัวข้อมาแล้วให้นักเรียนไปทำกับเรื่องที่เราได้คิดได้ทำเองก็คือเราได้ศึกษาคนคว้าค่ะแล้วก็โดยใช้ความคิดของตนเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเราเองชอบด้วยค่ะอาจารย์ครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องๆนี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3นะฮะห้องนี้ม.1/3ค่ะน้องๆเขาก็จะได้เรียนวิชาเรียนปกติแล้วก็มีโครงงานด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำหนดให้ทุกระดับทำฮะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่สนใจ อาจจะสนใจในด้านภาษาไทยก็จะไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาด้านภาษาไทยครับนะถ้าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะไปหาอาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์แล้วแต่นักเรียนสนใจแล้วก็เลือกตามความถนัดของตนเองนะฮะเลือกเสรีเลยตามหมวดที่เขาจะต้องการเลยถามน้องๆ นิดนึงทำไมน้องๆถึงเลือกมาเรียนที่โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์เนี่ยครับอยากลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ลงค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็มีค่าใช้จ่ายมากต้องเลี้ยงน้องอีกค่ะใจจริงอยากเรียนไหมอยากเรียนเหมือนกันอยากใช้ชีวิตแบบอยู่หอพักค่ะเพราะอะไรครับเพราะจะทำให้เราทำงานโดยพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นค่ะคือมันมีโอกาสครับมีโอกาสที่ว่าได้มาช่วยเหลือตัวเองครับอยู่หอพักแล้วมาที่นี่เนี่ยโรงเรียนนี้มันต่างจากโรงเรียนประจำจังหวัดอื่นๆในจังหวัดแพร่ไหมครับต่างครับต่างยังไงครับโดยที่โรงเรียนที่นี่นี่มีนักเรียนอยู่ทั่วอำเภอทั่วทุกตำบลเลยครับแล้วก็เรียนที่นี่ก็มีการเรียนการสอนที่ดีครับโดยที่ให้เราได้ศึกษาเองบ้างครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องที่น้องๆเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนกับน้องๆนี่หลายคนขาดโอกาสในการเรียนเรื่องของงบประมาณเรื่องของการสนับสนุนทางการศึกษามาที่นี่เขาได้โอกาสมากไหมครับได้โอกาสมากทุกอย่างครับทางโรงเรียนจะจัดสรรปัจจัยพื้นฐานให้ครบนะฮะทั้งเสื้อผ้านักเรียนรองเท้าถุงเท้าชุดพละศึกษากระเป๋านักเรียนให้ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะก็จะจัดสรรให้ครบทุกคนแล้วก็ให้เพียงพอด้วยครับเกณฑ์การคัดเลือกน้องๆที่มาเรียนที่นี่เนี่ยมีกี่เกณฑ์แล้วมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับตามที่ทางโครงการทางผู้ใหญ่ที่ได้ร่วมมือกันนะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้วก็สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแพร่นะฮะเขาก็ได้วางมติว่าขอคัดนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยป.5ทั้ง2ภาคเรียนนะฮะแล้วก็ป.6ภาคเรียนที่1นะฮะภาคเรียนที่2อาจจะออกผลการเรียนไม่ทันนะคะก็ถ้า3เทอมนี้เฉลี่ยแล้ว 3.00 ขึ้นไปนะครับค่ะแล้วก็มีความประพฤติดีแต่ที่มีจุดเน้นก็คือขอให้มีฐานะยากจนที่ผู้ครองเขาค่อนข้างจะด้อยโอกาสนะคนที่มีโอกาสที่มีฐานะก็ควรจะไปโรงเรียนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะก็ให้ทางโรงเรียนเขาพิจารณาคัดสรรกันมาเองนะทางของเราก็จะรอรับปลายทางแล้วก็มาคัดกันอีกทีว่าใครจะเหมาะสมกับกลุ่มไหนนะเพราะเราจะเรียกนักเรียนแยกออกเป็นกลุ่มนะจะได้ส่งเสริมให้ถูกต้องกลุ่มที่เก่งๆก็จะเน้นทางสายทางวิทยาศาสตร์นะฮะถ้าเป็นกลุ่มที่
ค่อนข้างจะเรียนอ่อนหน่อยนะผสมกับเด็กในพื้นที่นะคะก็จะเป็นทางด้านภาษาทางด้านอาชีพนะคะส่งเสริมทางด้านข้าวกรรมอุตสาหกรรมเกษตรพวกนี้นะคะที่เรามีโครงการวางไว้อาจารย์นอกจากเรื่องของการเรียนที่เป็นในรูปแบบของโครงงานแล้วเรื่องของบุคลากรจำนวนครูเนี่ยเรามีเพียงพอไหมครับกับสำหรับโรงเรียนนี้ตอนนี้ครูประจำการมีแค่7คนนะคะครับค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนก็ประสบปัญหาบ้างทีนี้เราก็ได้แก้ปัญหาโดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นหลากหลายสาขาที่อยู่ในท้องที่ละแวกใกล้เคียงนี้นะฮะเชิญมาเป็นวิทยากรให้ไม่ว่าจะเป็นภาคพิเศษสอนเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนเย็นนะฮะที่แล้วแต่ว่าท่านอาจารย์หรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านท่านใดท่านจะว่างมาสอนให้นะครับครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็เชิญพระนะมาช่วยสอนในวิชาสังคมศึกษาในเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่รู้จะทำยังไงพอได้วันที่3หลวงตานั้นสักจะมีอารมณ์ละพอดีวันนี้มีของหวานของว่างมีแตงโมอาหารอะไรหลายๆอย่างมีโยมไปบิณฑบาตมาปุ๊บแนนก็หันมาปุ๊บเนาะห้องมันเป็นใจแล้วตรุงนี่ปุ๊บเรียกอีกแน่นเดี๋ยวหลังปุ๊บเนาะหลวงตาก็หมดทักจะโมโหเอาจินตลามาแตงโมแน่นมานี่หน่อยมาประเคนหน่อยผมประเคนไม่เป็นหลวงตาจับจินตลามาปุ๊บเคลี้ยงไปปุ๊บโผล่หัวนี่อะไรคือการประเคนรู้ไหมนี่หลวงตาเนนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดินลงไปซะวันนั้นอดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้โยมแม่หลายวันโยมแม่เอาของมาถวายลูกดิฉันนะสามเณรลูกดิฉันเป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่เป็นไงปฏิบัติตัวพระพุทธศาสนารู้จักอะไรบ้างหลวงตาก็โฮโฮโฮรู้จักหลายรู้จักหลายเรื่องด้วยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะอ๋อก็มีการประเคนบ้างการบิณฑบาตการโอ้ยอยากรู้จังเลยการประเคนเป็นไงอ่ะเนนมานี่หน่อยเนนมานี่หน่อยเนนเดินมาดูอ่ะวันนี้โยมแม่เอาของมาถวายให้พระนะมีทุเรียนแตงโมมีอาหารอะไรหลายๆอย่างถวายให้หลวงตาหน่อยเนนก็ฮ่าๆเสร็จอยากจะแก้แค้นหลวงตานี่ปุ๊บประเคนให้หลวงตาหน่อยนี่เสร็จสักระยะหนึ่งเนนมาเดินมาดุมจัดการพ่ายเรียบร้อยถือยกทุเรียนขึ้นปุ๊บเดินอ้อมไปข้างหลังหลวงตาผมจะประเคนแล้วนะเนี่ยนี่แหละคือการประเคนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องเล่าแต่จริงๆแล้วการประเคนของนี่คือไม่ได้ประเคนอย่างนั้นใช่ไหมคือการยกของไปถวายนี่คือการประเคนนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการประเคนอุทาหรณ์ของหลวงตา โอ้พระอาจารย์สนุกมากเลย มีทั้งนิทานแล้วก็สอดแทรกเรื่องของการสอนไปด้วย และพระอาจารย์ทางโรงเรียนไปนิมนต์พระอาจารย์มาสอนที่นี่ได้ยังไงครับคือทางอาจารย์ใหญ่วิชัยกิจโย คืออยากจะให้เยาวชนหรือว่าเด็กนั้นเข้าถึงพุทธศาสนาคือปัจจุบันนี้เด็กๆนั้นอาจจะเข้าไปในวัดในวานั้นน้อยมากคือระยะเวลาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไปเรียนพิเศษอีกไม่มีเวลาจะเข้าวัดอาจารย์ใหญ่เห็นว่าปัจจุบันนี้ทางกระทรวงศึกษาอยากให้เด็กๆนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมจึงไปนิมนต์ที่โรงเรียนมองฟ้อนวิทยาซึ่งทำการสอนอยู่ตรงนั้นเข้ามาอบรมบ้างเข้ามาสอนหลักธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้กับนักเรียนนั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็อยากให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้แล้วพระอาจารย์เนื้อหาที่พระอาจารย์เลือกเข้ามาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับหลักสูตรอย่างไรครับก็ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจะมีหนังสือพุทธศาสนาเล่มหนึ่งก็มาศึกษาปุ๊บก็มาปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงใช้เทคนิคบางสิ่งบางอย่างเข้าไปช่วยแล้วก็ตามวิถีชาวบ้านของเด็กๆนั้นพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็ดึงแต่ละพื้นที่นั้นเข้ามาเสริมบ้างเล่าเอา
นิทานเข้าไปเสริมบ้างให้เด็กเกิดความสนใจตรงนี้เรียกว่าน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบที่เกิดขึ้นจากความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลก็เลยไปนิมนต์พระอาจารย์ที่มาช่วยสอนเรื่องของวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็เด็กๆก็สนใจมากทีเดียวแต่เรื่องราวของโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์นั้นนี่คือผลของการทำงานเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้เรื่องของการสนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงหน้าเราจะพักตรงนี้สักครู่ก่อนแต่ช่วงหน้าเราจะมาสนทนาเกี่ยวกับว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรืออบต.ก็ดีเขาจะมีส่วนในการสนับสนุนทิศทางการปฏิรูปการศึกษาได้หรือไม่ที่นี่จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่อื่นมาสนับสนุนการศึกษาได้หรือไม่เราจะพักตรงนี้สักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการเวทีชาวบ้านครับขณะนี้เรากำลังสนทนาอยู่กับทางเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาของการศึกษาในจังหวัดแพร่ด้วยกันครับผมขอถามหมอชันชัยก่อนได้ไหมครับครับผมคุณหมอเมื่อสักครู่ผมไปดูเรื่องของโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์เนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนที่แต่เดิมในอดีตเนี่ยมีนักเรียนน้อยมากแล้วกำลังจะถูกปิดได้ในอนาคตแต่คุณหมอในฐานะอบจเองก็มาสนับสนุนเรื่องของการศึกษากับโรงเรียนแห่งนี้ทำไมถึงต้องมาสนับสนุนโรงเรียนนี้ครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับท่านนะอบจเนี่ยหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งภารกิจหลักของเราก็คือมีหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนถ้าในกรณีอบจก็ทั้งจังหวัดถ้าอบตก็ระดับตำบลเทศบาลก็ระดับชุมชนเนี่ยนะอันภารกิจในการจัดระบบบริการสาธารณะก็คือจัดอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการกินดีอยู่ดีการศึกษานี่ก็เป็นอันหนึ่งในระบบบริการสาธารณะนั้นเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนๆผู้บริหารท้องถิ่นในยุค ก่อนนี่ไม่ได้มุ่งเน้นตรงนี้ไปมุ่งเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะไปทำเรื่องถนนหนทางเมืองฝายขุดบ่อขุดสระอะไรต่างๆแต่พอมาระยะหลังๆที่บ้านเมืองพัฒนาขึ้นแนวคิดเปลี่ยนไปรวมทั้งพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยครับว่าดีที่สุดต้องพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนการศึกษาก็ถือเป็นอันหนึ่งในการพัฒนาคนที่สำคัญท่านองค์การบริหารส่วนแพร่ก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดแพร่ในเรื่องของการศึกษาซึ่งแต่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ว่าเรามุ่งที่การศึกษามากพอสมควรเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีโรงเรียนอะไรสักโรงหนึ่งเพื่อที่จะรองรับเด็กที่เรียนเก่งๆอยู่ตามบ้านนอกให้มาเรียนโรงเรียนนี้ในโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เขาไม่สามารถมาเองได้เนี่ยถ้าเขาสามารถไปเองได้เขาอาจจะไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดที่ดีๆก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ในส่วนที่มาเองไม่ได้เนี่ยเราก็มีคอนเซปต์แนวคิดอย่างนี้ครับว่ารับคนเก่งของแต่ละตำบลละ1คน1คน1คนจังหวัดแพร่มี73ตำบลแล้วก็13เทศบาลเนี่ยก็ได้86คนมาเรียนที่นี่โดยขอความร่วมมือจากปฐมศึกษาของแต่ละอำเภอปฐมศึกษาจังหวัดแล้วก็สามัญศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับช่วยกันคัดให้เราครับคัดให้เราก็ได้มาตำบลละ1คนหรือเทศบาลละ1คนมาร่วมกับเด็กในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่บริการของโรงเรียนนี่ขึ้นมี2ตำบลเนี่ยครับมี2ตำบลเรารับเต็ม 100% เลยเพราะถือว่าเขาเป็นเจ้าของที่แล้วเอามาเรียนด้วยกันครับโดยมุ่งเน้นเรื่องวิชาการครับเพราะเราถือว่าเรารับเด็กที่เก่งจากบ้านนอกมาแล้วแล้วเอามาพัฒนาในนโยบายในเรื่องที่อบจเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะครับเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับทางอบจจะเป็นคนรับภาระในเรื่องของเงินงบประมาณสนับสนุนครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งท่านนายกได้ตั้งเป้าไว้มากมายมหาศาลแต่งบประมาณปี2545นี่ให้เงินอุดหนุน5ล้านบาทครับ46ให้7ล้านนะครับ47ให้10ล้านทั้งหมด22ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนแห่งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษาครับให้พัฒนาเยาวชนคนเก่งสู่ดวงดาวอย่างที่ท่านนายกและคณะสจได้ตั้งเป้าหมายนะครับรวมทั้งทางสปจทางสามัญศึกษาได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้นะครับอ๋อชื่อโครงการนี้คือโครงการพัฒนาเยาวชนคนเก่งสู่ดวงดาวครับโอ้แล้วดาวไหนฮะดาวจากทุกตำบลครับอ๋อเป็นดาวทุกตำบลครับเรามาอยู่ที่นี่โรงเรียนก็บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานครับเรามีท่านสจ.พรพิไลสุภัสสิริเป็นประธานสารศึกษาที่เข้มแข็งครับแล้วท่านจะดูแลเอาใจใส่โรงเรียนนี้เป็นอย่างดียิ่งเลยครับอาจารย์สงบมองยังไงเรื่องนี้ที่ทางอบจ.เขาตั้งโครงการขึ้นมาพัฒนาเยาวชนสู่ดวงดาวเอาดาวเด่นๆแต่ละตำบลที่ด้อยโอกาสฟังดูเหมือนเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการศึกษากับเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับให้การศึกษาเนี่ยแทนที่จะอยู่ในมือของส่วนกลางก็กระจายอำนาจมาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นนะครับความจริงองค์กรท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมีบทบาทตรงนี้นานแล้วนะครับเสียดายที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้คือคนท้องถิ่นที่เขาอยู่ในท้องถิ่นแล้วเขารับผิดชอบจัดการศึกษาเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจลูกหลานเขาเข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจสถานที่เนี่ยได้ดีกว่าว่าเขาจะจัดการศึกษาให้ลูกหลานเขาได้อย่างไรนะครับนั่นการที่ทางอบจ.โดยท่านคุณหมอชันชัยท่านนำเนี่ยถือว่าเป็นความคิดที่เริ่มที่ตรงตามหลักของการกระจายอำนาจนะครับเพื่อให้คนซึ่งเขาอยู่ท้องถิ่นและมีความสามารถเนี่ยได้บริหารจัดการนะครับทรัพยากรที่เขามีอยู่ในสถานที่ของเขาในชุมชนของเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สำหรับลูกหลานของเขาครับลักษณะนี้มันตรงกับหลักการบริหารเลยว่าให้คนที่รับผิดชอบนี่แหละเป็นคนดูแลนะใครเป็นเจ้าของบ้านก็ดูแลบ้านตัวเองบริหารจัดการบ้านตัวเองให้ดีที่สุดจะมีใครล่ะที่จะดูแลลูกหลานของตัวเองได้ดีกว่าพ่อแม่กว่าคนที่อยู่ในชุมชนเองใช่ไหมครับครับอันนี้คือตรงตามหลักการบริหารเลยท่านนายกครับแล้วโครงการเนี่ยมีเฉพาะสนับสนุนที่พัฒนาประชาอุปถัมภ์โรงเรียนเดียวหรือเปล่าองค์การบริหารส่วนแพทย์เนี่ยทำเรื่องการศึกษาเยอะมากนะครับยกเว้นจัดเองเพราะว่ายังโดยระเบียบกฎหมายนี่ยังไม่ชัดเจนที่จะให้เราจัดได้งั้นเราก็มีทั้งสนับสนุนอุดหนุนโรงเรียนต่างๆพัฒนาประชาอุปถัมภ์นี่ต้องถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของเราล่ะที่เรามาทำอย่างนี้นะครับแรกเริ่มเราก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนสร้างรั้วให้โรงเรียนสร้างให้โรงเรียนเริ่มต้นออกมาอย่างนี้ก่อนนะก็ทำงานเหมือนกับงานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องทำอยู่แล้วปกติพอเราทำไปสักพักนึงเราเริ่มมีคอนเซ็ปต์เริ่มมีแนวคิดในเรื่องว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันไม่ยั่งยืนเราต้องแทรกความคิดของเราเข้าไปด้วยได้นะเราก็เริ่มเข้าไปดูในเรื่องของให้นโยบายไปบ้างว่าไหนๆเราให้เงินท่านแล้วเราต้องท่านต้องทำอย่างที่เราอยากให้เป็นนะไม่ใช่เอาเงินเราไปสร้างรั้วโรงเรียนเอาไปสร้างเสาธงไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเอาไปทำให้เด็กเก่งดีมีสุขนะแล้วเราให้ท่านเต็มที่เนี่ยเราก็เลือกโรงเรียนที่เราเคยสนับสนุนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยออกมา16โรงเป็นประถม8โรงมัธยม8โรงคืออำเภอละโรงครับแพร่มี8อำเภอก็รวมเป็น16โรงแล้วเราทำโครงการเป็นโครงการโรงเรียนเงินล้านอบจ.ให้โรงเรียนละ1ล้านบาทต่อปีนะครับคิดว่าจะให้3ปีครับแล้วก็ให้ท่านไปทำเลยเต็มที่เลยทำอะไรก็ได้ที่ออกมาเด็กเก่งดีมีความสุขนะในระหว่างที่เรียนอยู่โรงเรียนนี้มันต้องมีอิสระในการที่จะใช้งบประมาณนี้ครับไปสอดคล้องกับนโยบายกองทุนละล้านหรือเปล่าใช่คนละอันกันหรืออันเดียวกันล้านเหมือนกันล้านเหมือนกันแต่คนละล้านนะฮะแต่พอมาทำจริงๆก็ไม่ได้ล้านนะครับเพราะว่าพอประสบกับภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วรัฐบาลตัดงบท้องถิ่นด้วยก็เลยกลายเป็นโครงการโรงเรียนเงิน 500,000 ครับให้ปีละ 500,000 ต่อโรง16โรงเนี่ยครับแล้วขยายเป็น6ปีโดยท่านผู้บริหารโรงเรียนมีสิทธิ์เอาไปทำอะไรก็ได้ที่เด็กเก่งดีมีสุขซึ่งท่านผู้บริหารโรงเรียนก็มาที่นี่แล้วและหลังจากนั้นอีกนิดเดียวครับหลังจากที่เราทำตรงนี้แล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากคืบเข้าไปมากขึ้นเข้าไปกำหนดอะไรได้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมนอกเหนือจากให้เงินไปแล้วท่านไปเก่งดีมีความสุขแล้วท่านเอาทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่สามารถบอกเลยว่าควรทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มานึกถึงโรงเรียนปัญญาเลิศเนี่ยครับคือโรงเรียนพระนารายณ์บุตรชาภูธรรมหรือคนเก่งสู่ดวงดาวเนี่ยนะอันนี้เราสามารถกำหนดนโยบายได้เลยตั้งแต่วิธีรับนักเรียนว่าเราจะรับประเภทไหนนักเรียนต้องเป็นกินนอนเพราะเราช่วยเหลือให้นักเรียนต้องไม่จ่ายเงินเพราะเราจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องสอนกลางคืนด้วยต้องสอนเสาร์อาทิตย์ด้วยเพื่อให้เด็กเก่งที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างนี้ก็เป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายที่เราเข้ามาละยกเว้นอย่างเดียวคือเราเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ทำได้ในกรณีความคืบหน้าเรื่องกระจายอำนาจเป็นขนาดนี้แต่เราคุยกับท่านได้ตลอดครับคุยกับท่านสามัญศึกษาคุยกับท่านผู้บริหารโรงเรียนได้ตลอดว่าเราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นพัฒนาการครับตรงนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะเป็นความถูกต้องของการบริหารจัดการเท่าที่ผ่านมาบางทีผมรู้สึกเศร้าใจว่าโรงเรียนเนี่ยเอาไปลงในรั้วในป้ายชื่อโรงเรียนใหญ่โตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่างบที่ลงไปสู่เด็กเนี่ยน้อยป้ายเนี่ยเขาบอกว่ามีบริษัทพวกทำหินอ่อนแกรนิตเนี่ยหลายบางบริษัทเนี่ย รวยครับเขาป้ายโรงเรียนต่างๆถ้าไปดูเนี่ยแกรนิตหินอ่อนแกะสลักครับหลายบางคนรวยไปแล้วตรงนั้นน่ะหลง
โรงเรียนน่ะหลงทางผมพูดตรงๆว่าหลงทางครับเพราะว่าจริงๆแล้วงบประมาณที่จัดสรรให้มาเนี่ยควรจะต้องไปลงที่เด็กนะครับให้เด็กเขาได้พัฒนาได้เรียนรู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติได้เข้าห้องแลบอะไรพวกนี้นะฮะนั้นงบประมาณที่อบจ.จัดสรรให้ทางโรงเรียนเนี่ยถือว่าทําให้โรงเรียนมีความคล่องตัวครับแล้วจริงๆแล้วมันทําให้โรงเรียนเนี่ยได้ฝึกการบริหารแบบ SBM นะฮะ SBM School Based Managementก็คือบริหารโดยที่โรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการนะคือแทนที่จะสั่งการมาจากส่วนกลางเนี่ยโรงเรียนก็ได้ฝึกวางแผนว่าเงินที่ได้มาจากอบจ.ถ้าได้1ล้านจะดีมากเลยได้ 500,000 ไม่เป็นไรนะถ้าได้ 500,000 เนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรจึงทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือดีเก่งแล้วก็มีความสุขให้เด็กเป็นได้เป้าหมายตามนี้เนี่ยนั้นโรงเรียนต้องมาวางแผนการประชุมกรรมการสรรศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นการให้คนได้มาร่วมกันคิดว่าเงินก้อนนี้จะทำประโยชน์ให้นักเรียนให้เก่งดีมีสุขได้อย่างไรตรงนี้ผมว่ามันทำให้เกิด SBM ที่โรงเรียนเป็นการฝึกเบื้องต้นคือขณะนี้กระทรวงศึกษาพยายามมอบนโยบายอันนี้มาแต่ผมว่าปฏิบัติยากเพราะว่ามันยังไม่ลงไม่ลงมาชัดเจนนะครับแต่พอได้เงินก้อนนี้ปั๊บเนี่ยผมว่าโรงเรียนเริ่มมีแนวแล้วเริ่มมีแนวต่อไปพอกระทรวงศึกษาให้นโยบาย SBM มาชัดเจนโรงเรียนก็ไปได้ฉลุยเลยมีอยู่2ข้อที่มีความสำคัญมากคือการกระจายอำนาจอันที่2คือการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วมี5ข้อนะครับแต่ผมให้ความสำคัญตรงนี้มากในส่วนของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติปัจจุบันนี้เรื่องงบประมาณนะครับถึงโรงเรียนหมดเลยครับการจัดซื้อเสื้อผ้าสมุดดินสออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้จังหวัดไม่มีหน้าที่อำเภอไม่มีหน้าที่เดี๋ยวนี้ถึงโรงเรียนหมดแล้วครับทางนี้เยี่ยมมากครับเพราะว่าเพื่อให้สอดคล้องอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคือการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับ SBM ก็พยายามส่งเสริมเพื่อจะสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็งนะครับโอกาสที่จะไปพึ่งพาระดับอำเภอหรือระดับเขตพื้นที่ในอนาคตก็คงจะลดน้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างจะเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษาเกือบทั้งหมดครับเพราะหลักการบริหารเนี่ยเราเชื่อว่าแหล่งที่จะสร้างคุณภาพนักเรียนเนี่ยต้องอยู่ที่โรงเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนส่วนการที่โรงเรียนจะทำได้กว้างขวางแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าถ้าเขายังติดว่าการเรียนการสอนต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันก็จำกัดอยู่แค่นั้นถ้าเขาขยายไปว่าต้องอยู่ออกมานอกโรงเรียนนะออกไปสู่ชุมชนนะเพราะนั้นถ้าห้องเรียนมันกว้างขวางได้อย่างนั้นเนี่ยการบริหารแบบ SBM นี่ก็จะทำได้ตรงมาตรฐานมากขึ้นได้พัฒนาคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเป็นหน่วยงานสนับสนุนครับแต่โรงเรียนเนี่ยคือแหล่งสร้างคุณภาพอย่างแท้จริงเลยครับเพราะนั้นถ้างบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรต่างๆลงไปที่โรงเรียนแล้วให้โรงเรียนบริหารจัดการโดยมีประชาชน เป็นผู้มีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็ทำได้เต็มที่เลยครับเพราะเขาทำเพื่อลูกหลานเขาการบริหารการจัดการ SBM ของภายในโรงเรียนนะครับที่จริงแล้วก็มีมานานแล้วครับทีนี้ตอนที่มีมาครั้งแรกนั้นมันไม่มีงบประมาณจะสังเกตเห็นว่างบประมาณที่รัฐบาลให้นี่มีการจำกัดจำเกลี่ยตามศักยภาพที่มีอยู่ที่นี้โรงเรียนที่อยู่ชนบททั่วไปนั้นอ่ะมันไม่มีงบตัวนี้ครับครับโรงเรียนต้องดิ้นรนหาเองทอดผ้าป่าขอจากชุมชนขอจากโน่นขอจากนี่ที่ว่าป้ายชื่อโรงเรียนต่างๆนะรัฐบาลไม่เคยจัดสรรให้นะครับที่ว่าได้ที่ใหญ่ๆนะได้จากชุมชนทั้งนั้นเลยเขาบริจาคนะครับจัดผ้าป่าอยู่รอบๆโรงเรียนนะครับอ๋อเพิ่งรู้ความจริงวันนี้แล้วไม่เคยจัดสรรนะครับทีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่จัดสรรในเรื่องนี้นะก็คือเป็น SBM ที่เพิ่มเติมเข้ามาในด้านทางด้านงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีงบประมาณครับทีนี้เมื่อชุมชนเข้ามาร่วมในส่วนนี้ครับเขาก็มามีส่วนในการบริหารการจัดการและการดูแลแล้วก็จะทําให้การพัฒนาการศึกษานี้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นคุณหมอผมมองเรื่องของการสนับสนุนเป็นงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยใช้อย่างถูกต้องตามหลักที่จะต้องการคือเก่งดีมีความสุขแต่บางทีการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยกลายเป็นว่าทําให้โรงเรียนต่างๆนั้นขาดการพึ่งตนเองคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงคือของเรานี่เรามีปัญหาตรงนี้ไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเต็มพื้นที่ของเราทํา16โรงเราคัดเลือกอย่างดีแล้วว่าหัวกะทิต้นๆมาแล้วเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คัดเองนะครับเราให้การประถมเป็นผู้คัดให้เราหรือสามัญศึกษาเป็นผู้คัดให้เราว่าโรงเรียนที่เราจะคัดเลือกเนี่ย1ต้องเป็นโรงเรียนขนาดที่พอสมควรไม่ใช่เด็ก20 30คนเนี่ยต้อง200คนขึ้นไปผู้บริหารต้องมีความเสียสละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าต้องการเป็นต้นแบบไงครับครับเพราะเราไม่ได้ทำทั้งพื้นที่เพราะทำพื้นที่ก็ไม่ใช่มีภาระเราเพราะเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษา
แต่เราต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนในชุมชนก็ดีองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนในชุมชนเองก็ดีเข้ามาช่วยจัดการศึกษาและเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาเพราะเรามีเงินเนี่ยนะครับแทนที่เอาไปสร้างฝายสร้างเหมืองเอามาทำตรงนี้บ้างเนี่ยเด็กจะดีขึ้นลูกหลานเราจะดีขึ้นนะแล้วเราเลือกโรงเรียนที่ดีๆแล้วตอนนี้ก็เป็นต้นแบบครับอบต.มาดูเทศบาลมาดูต่างจังหวัดมาดูแล้วที่สำคัญครับเราได้โรงเรียนที่มีมาตรฐานขึ้นนะเพราะการที่เราให้ 500,000 ต่อปีเนี่ยเราไม่ได้ให้ปีเดียวนะครับเราให้6ปีนะเราคำนวณทำไม6ปีมาจากไหน3ล้านมาจากไหนก็คือเรากะประมาณเอานะครับว่าคงจะ3ล้านนี่น่าจะเต็มที่แล้วล่ะสำหรับการพัฒนาเพราะเราก็จะเห็นว่าปีแรกๆนะครับเกือบทุกลงไปเรื่องของเทคโนโลยีนะแล้วแต่ว่าท่านผู้บริหารสนใจอะไรนะครับยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีท่านก็จะสนใจเทคโนโลยีมากครับพอปีที่2วันนี้เราทำปีที่2แล้วท่านเริ่มมาพัฒนาคุณภาพผู้สอนเริ่มไปศึกษาดูงานเริ่มไปเอานักเรียนออกนอกสถานที่ไปดูไปเรียนนอกสถานที่ไปดูสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอะไรมันพัฒนาไปแล้วพอวันนี้เนี่ยนะครับเด็กโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยคนในชุมชนที่มีฐานะไม่เรียนหนีเอาลูกเข้าดูตัวจังหวัดเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าในบางโรงเรียนที่เราเข้าไปจับอยู่เนี่ยใน16โรงเนี่ยนะครับลูกของผู้นำชุมชนในตำบล นั้นในอะไรนั้นย้ายลูกจากโรงเรียนประจำจังหวัดกลับเข้ามาโรงเรียนประถมในตำบลซึ่งเราเข้าไปดูแลอยู่ซึ่งอันนี้เป็นผลสำเร็จมากเพราะว่านี่ครับทำให้คุณภาพการศึกษามันเท่าถึงเท่าเทียมกันซึ่งเดิมทีมันไม่เคยเท่าเทียมกันนะวันนี้ก็จะดีขึ้นเท่าที่ได้ติดตามนะครับในการดำเนินงานโครงการนี้นั้นนะครับก็เห็นว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ที่นั้นบางคนนะครับคุณภาพเขาสามารถเข้าเรียนโรงเรียนในจังหวัดได้ลำดับที่ดีมากแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆที่โรงเรียนทำซึ่งเราเองเนี่ยในเรื่องของบุคลากรครูอาจารย์เราก็จะช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยตัวนี้สำคัญมากที่สุดเพราะนั้นขณะนี้เด็กเท่าที่ติดตามดูนะครับเด็กมีคุณภาพผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีถ้าเทียบกับระดับจังหวัดนะครับเขาจะมีการวัดคุณภาพเด็กระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศก็ถือว่าโรงเรียนขนาดกลางบางโรงก็ยังจะสู้ไม่ได้ครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับโรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์นั้นอยู่อันดับที่สุดท้ายของกรมสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ครับตั้งแต่เราได้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านนายแพทย์ชันชัยศิริประอุชัยได้มาดูแลสนับสนุนโรงเรียนนี้นะครับณนะวันนี้โรงเรียนเรานั้นได้พัฒนาขึ้นมาครับไม่ต่ำกว่าแซงโรงเรียนไม่ต่ำกว่า 2-3 โรงเรียนนะครับวันนี้ขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ผลการสอบของนักเรียนเราที่ส่งไปสอบแข่งขันกับโรงเรียนอื่นทางศูนย์คณิตศาสตร์ที่พิทยาลัยนักเรียนเรานั้นติดตั้งแต่แผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ายครับรายชื่อนะครับที่ปรากฏผลการสอบออกมานั้นของเราติดทุกกลุ่มครับแล้วมีบางโรงเรียนก็ยังบอกโรงเรียนเขาส่งไปแล้วขนาดกลางส่งไปแล้วยังไม่ติดด้วยซ้ำครับของเรานี้เด็กม.1ของเราไปส่งแล้วชนะมาแทบทุกครั้งครับแหมดูฟังดูการเล่าอย่างนี้นี่ภูมิใจมากภูมิใจครับอันนี้คือเรามีความตั้งใจจริงครับครูเราทุกคนเสียสละมากเลยครับครับครับงั้นต้องไปดูเด็กก็มีความตั้งใจครับน่าจะถามผู้ปกครองบ้างครับว่าลูกเขามาเรียนที่นี่เนี่ยได้อย่างที่อาจารย์พูดไว้จริงหรือเปล่าผู้ปกครองถามพี่ก่อนทำไมถึงตัดสินใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ครับที่แรกผมก็บอกฮู้เนาะอันนี้อาจารย์ผู้ปกครองของมันว่าไอ้น้องนี่ได้ไปเรียนตีพัฒนาประชาอุปถัมภ์ไหมน้องครับผมบอกฮู้จักมันซะมาโรงเรียนนี่อยู่ที่ไหนครับเอ๊ะผมกับพ่อพ่อเนาะที่แรกเขามานี่ลูกบ่าวผมว่าผมขอเดือนละร้อยกับพอแล้วป่ะจีมี่อย่างซื้อกินนี่เนาะครับผมขอเดือนละร้อยกับพอแล้วจีมี่อย่างซื้อกินมาประหยัดไปอีกแฟนผมยังให้เลยนะมาหาโรงเรียนนะอีดูลูกนะร้องไห้เลยร้องไห้เลยกลัวลูกนี่ไม่ได้กินยังเพราะมันอุกกับเนาะมันปีแรกกันเนาะอุกเหลือเกินแต่ผมว่าอาจารย์อยู่ได้นักเรียนต้องอยู่ได้เพราะอาจารย์บ่หนีอาจารย์ผมบอกว่าผมบ่หนีภายในเดือนนี้ผมจะบ่หนีเลยแต่ไปโรงเรียนนี่ผมเบ่งผมมาหนีครับครับผมบอกอีกผมก็ดีใจนะว่าถ้าจริงๆผมส่งลูกผมเรียนนักจังหวัดนี่ผมมีปัญญาละผมมีแน่ครับเรียนฟรีตัวเนาะมาที่นี่นี่ยังน้อยเนี่ยกาขนมเรียน 2-300 นี่ก็ยังดีแล้วเนาะผมจะมีปัญญาลูกอยู่นะแต่ผมคิดว่าผมดีใจที่สุดที่ลูกผมมาอยู่นี่โดยเฉพาะผมการยืนยันวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยลูกผมได้ตี60ของจังหวัดนะครับโอ้โหได้ตี200ของภาคได้ตี2ปันของประเทศโอ้โหนี่เราสอบไปสอบหมดอ่ะครับผมยืนยันได้เลยว่ามีเกียรติบัตรไปน้องเปี้ยผมอันนี้ผลงานของน้องป่ะครับภูมิใจครับภูมิใจนะสุดยอดเลย
ท่านรองเกษณพงศ์ครับครับเรื่องของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างอบจเนี่ยกว่าจะมาสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็มาสนับสนุนกิจกรรมเรื่องของการศึกษาเนี่ยความเห็นร่วมกันในตรงนี้ยากไหมคือตอนแรกก็ยากนะครับคือว่าแรกๆของเราต้องยอมรับว่าเราเป็นตัวแทนของชาวบ้านเราเป็นสจมาหลายสมัยอย่างนี้ครับทีนี้เรามีปัญหาอยู่ว่าเมื่อก่อนที่เราทำถนนเมืองฝายอะไรตลอดเราให้ตลอดใช่ไหมครับเราให้ตลอดทีนี้ก็มายุคของท่านนายแพทย์ชันชัยศิลปะวิชัยนี่เป็นนายกท่านมุ่งการศึกษาเราก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการศึกษาเนี่ยที่ท่านพูดท่านผอ.พูดเมื่อกี้ว่าการศึกษาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่พวกเรานี่เราเป็นคณะกรรมการศึกษาอยู่ที่จะเอาคอมพิวเตอร์ตวงนี่ต้องขอกับนักการเมืองบ้างขอจากทำพระป่าอะไรต่างๆอันนี้เป็นความจริงนะครับทีนี้พวกเราในแพทย์ชันชัยศิลปะวิชัยที่มาทางนี้ปุ๊บเนี่ยถูกล็อกของพวกเราเลยเราเสริมเต็มที่เลยครับเสริมเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนของเรานี่เดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นทันหูทันตาเลยครับอันนี้เป็นตัววัดที่ท่านผู้ครองของเด็กกลุ่มเมื่อกี้ก็อันนี้ถูกต้องมากๆเลยครับเมื่อก่อนนี่คือทางของเรานี่ไม่ค่อยใครสนใจเท่าไหร่ในการศึกษาตัวนี้นะครับช่วงหลังนี่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับกระบวนการที่ทางอบจสนับสนุนเรื่องการศึกษาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของการเห็นตรงกันของชุมชนการมีส่วนร่วมตรงนี้ได้มีการอย่างเช่นภาษาสมัยใหม่เขาบอกประชาพิจารณ์หรือการสอบถามความเห็นของคนในชุมชนคนในจังหวัดแพร่ตรงนี้มีการระดมความเห็นบ้างมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆนี่โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์นี่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและครูบาอาจารย์ในจังหวัดร่วม200กว่าคนนะครับเริ่มต้นเราไม่ได้คิดตรงนี้นะครับครับเราคิดที่จะทำโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาครับเพราะเราจับเรื่องการศึกษามามากแล้วก็อบจแพร่เป็นเจ้าของสนามกีฬาของจังหวัดด้วยที่สวยๆอยู่ในจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าสนามกีฬาเราวันนี้นี่เป็นสนามกีฬาต้นแบบของประเทศนะครับที่บริหารจัดการและอยู่ได้โดยคนมาออกกำลังกายวันเป็นพันเลยนะเราก็จะเอาการศึกษากับกีฬามารวมกันโดยเราก็อยากตั้งโรงเรียนกีฬานี่เราคิดเองเราคิดเองครับเริ่มต้นเราคิดเองผมเป็นนักกีฬาด้วยผมก็อยากตั้งโรงเรียนกีฬาแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราไปสืบมาหมดแล้วครับอาคารเรียนอะไรต่างๆนี่ต้องใช้เงินประมาณ40ล้านบาทผมก็หากุศโลบายว่าทำยังไงถึงจะให้สมาชิกผม24คนอนุมัติงบประมาณให้ก็ไปใช้วิธีเชิญผู้ทรงวุฒิทั้งจังหวัดมาเลยฮะ200กว่าคนผู้ทรงวุฒิทั้งหลาย200กว่าคนมาประชุมร่วมกับสมาชิกกะว่าจะให้ผู้ทรงวุฒิทั้งหลายนี่แสดงความคิดเห็นแล้วก็บีบสมาชิกเราต้องอนุมัติงบประมาณครับพอมาฟังความคิดเห็นผู้ทรงวุฒิเนี่ยนะฮะหลายท่านก็บอกว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไปไม่รอดนะเพราะมันไม่มีระบบต่อยอดเนี่ยการศึกษาบ้านเรายังเป็นระบบแพ้คัดออกอยู่นักกีฬาที่จะจบโรงเรียนกีฬาแล้วประสบความสำเร็จได้นี่ต้องติดทีมชาติแล้วถึงจะเดินเข้ามหาลัยดีๆได้โอ้ถ้าไม่ติดทีมชาติก็ตกกระป๋องไปก็ไปสอบเข้าก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเรียนไม่เก่งส่วนใหญ่นะไม่มีเวลาเรียนเพราะไปเล่นกีฬาหมดครับหลายคนก็เป็นห่วงลูกหลานว่าเอาลูกหลานมาปีนึง100กว่าคน200คนมาเล่นกีฬาแล้วเกิดไม่ติดทีมชาติเพราะบ้านเราอยู่ไกลเนี่ยเด็กก็เข้ามหาลัยไม่ได้เลยหันกลับมาทำโรงเรียนคนเก่งอย่างนี้ไม่ดีเหรออะไรเงี้ยครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันจนสุดท้ายมาเป็นโรงเรียนนี้ครับผ่านการประชาพิจารณ์อย่างดีเลยแล้วเป็นมติประชาคมของคนมองแพร่เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ท่านหัวหน้าการประถมศึกษาไปร่วมด้วยเกือบทุกอำเภอท่านผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดไปร่วมด้วยการคัดเลือกการอะไรต่างๆถึงผ่านมาทางท่านได้สบายเลยเพราะท่านอยู่ในที่ประชุมด้วยฟังดูเหมือนเรื่องการศึกษาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องหาดาวเด่นหรือใครเด่นสัก 4-5 คนแต่ทำอย่างไรที่มาตรฐานการศึกษาจะเท่าเทียมแล้วก็คนเก่งนั้นเก่งพึ่งพร้อมๆกันทั้งหมดอันนี้ตรงตามพรบการศึกษาหรือเปล่าอาจารย์สมองครับคือถ้าเป็นหลักการบริหารการศึกษาเนี่ยเราคงพยายามที่จะยกมาตรฐานคนในส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่การที่เราจะมาสร้างดวงดาวสัก 4-5 ดวงโดยใช้เงินมากเนี่ยตรงนี้มันก็เหมาะสำหรับงบประมาณที่มันเหลือเฟือนะครับประเทศที่เจริญแล้วแต่สภาพอย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นการช่วยกันทำนะคนนั้นทำตรงนี้คนนี้ทำตรงนั้นงบประมาณมันอาจจะไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างผมว่าทุกอย่างมันก็จะเสริมซึ่งกันและกันครับไม่ได้แปลว่าเอางบประมาณมาเพื่อสร้างคนสัก 4-5 คนเพื่อให้เป็นดาวเด่นครับแต่ถ้าเป็นการมองว่าเป็นการเสริมกันนะครับเราพยายามทำทุกวิถีทางถ้าใครเขามีอัจฉริยภาพที่ควรแก่การส่งเสริมผมว่าตรงนี้มันเป็นการหาช้างเผือกส่วนหนึ่งนะจากท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เขาเป็นดาวอย่างเช่นคุณหมอชันชัยเงี้ยเมื่อท่านจบการศึกษามาท่านสามารถช่วยคนทั้งจังหวัดเนี่ยแล้วขณะนี้ไม่ใช่ช่วยคนเฉพาะจังหวัดเดียว
ช่วยคนทั้งประเทศด้วยให้ได้แง่คิดว่าการที่อบจ.เขามีความคิดอย่างนี้มันเกิดจากคนที่มีความฉลาดนะฮะมองการศึกษาทะลุว่าการศึกษานี่ควรจะจัดอะไรยังไงถ้าอย่างนี้ละมันก็คุ้มอะฮะคุ้มกับการที่เราจะสร้างคนเก่งขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งแล้วถ้าคนเก่งนั้นมีคุณธรรมด้วยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้วยมันก็คุ้มว่าเขาสามารถเป็นต้นแบบให้กับการศึกษาทั้งประเทศได้แล้วถ้าทุกอบจ.ในประเทศมีความคิดอย่างนี้นะฮะผมว่าประเทศไทยเรายกระดับขึ้นพร้อมๆกันเลยตรงนี้จะเยี่ยมมากเลยครับถามท่านสจ.ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการศึกษาการที่อบจ.เองมาสนับสนุนด้านการศึกษาของคนในจังหวัดแพร่แล้วก็อบจ.เองไม่ได้มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดของอบจ.เลยไม่เหมือนเทศบาลที่ดีโรงเรียนเทศบาลต่างๆนะครับการที่ไม่มีโรงเรียนอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นอุปสรรคของการพัฒนาเรื่องการศึกษาครับมันคงไม่ใช่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าอย่างที่ทางอบจ.ได้มีการเหมือนกับการทำร่องนะว่าเราให้โอกาสกับเด็กที่ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสที่จะพยายามที่เก่งในรอบนอกเนี่ยเข้ามาเรียนในตัวเมืองที่เขาอาจจะไม่มีเส้นมีสายหรือไม่มีเงินครับแล้วก็ทางท่านนายกเนี่ยคุณหมอจันชัยก็ระดมความคิดกันหารือกันว่าเราน่าจะมีโอกาสให้กับเด็กรอบนอกนะมีโอกาสนะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่พยายาม อยู่รอบนอกที่สุดก็ว่าได้เราเอาตรงที่ว่าโรงเรียนนี้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.เนี่ยอาจจะถูกตัดออกไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้รับงบประมาณจากทางกรมมาหรือได้รับงบประมาณมาน้อยมากไม่พอที่จะมาพัฒนาเด็กนะคะก็เลยเสนอโครงการนี้เข้าไปท่านนายกก็เห็นด้วยสมาชิกก็เห็นด้วยในตรงนี้ที่จะมาพัฒนาเด็กแล้วก็พยายามให้โอกาสกับเด็กรอบนอกที่เรียนเก่งแล้วขาดทุนทรัพย์ขาดการเส้นสายฝากเอามาเรียนในตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากผมคิดว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะมีผมพร้อมที่จะไปจัดการศึกษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะไอการจัดการศึกษาเนี่ยถ้าหากองค์กรเหล่านี้เนี่ยให้ความสนใจนะก็จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็จะร่วมการจัดการศึกษาไปที่ทางที่ดีขึ้นแต่อาจารย์ตำแหน่งในอบจ.หรืออบต.ก็ดีเป็นวาระทางการเมือง4ปีเขาก็หมดไปเปลี่ยนวาระใหม่อาจจะได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ทราบมั่นใจเขาได้ยังไงว่าเขาจะสนับสนุนต่อก็ถ้าเป็นนโยบายถ้าเป็นหลักการอะไรต่างๆก็คงจะสนับสนุนต่อเพราะเป็นแนวทางที่ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ว่ามองกว้างไกลไปคงไม่มีอุปสรรคที่จะดำเนินการต่อไปครับโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆในจังหวัดแพร่อาจารย์ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้สิทธิ์หรือสละสิทธิ์ผมไม่มั่นใจทำไมไม่มั่นใจมีอะไรไม่ให้มั่นใจต้องคุยกันอีกนานนะท่านนายกจะทำให้ผมตกงานนะครับถ้าเกิดว่าอบจมาจัดการศึกษาสำนักงานการประถมสามอำเภอหรือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่ผมทำงานอยู่นี่ยุบเลิกหมดเลยครับแต่ในส่วนในเรื่องของสิ่งที่ดีก็เห็นด้วยนะครับตรงที่ว่าเป็นการศึกษาของประชาชนนะครับที่เขาต้องการอะไรจะอยากจะคิดจะทำอะไรเขาก็เป็นอิสระเนื่องจากเป็นการศึกษาของคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับตรงนั้นแล้วการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นเงินของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตแต่ณเวลานี้คงยังไม่พร้อมนะครับตำแหน่งงานบริหารงานของอบจ.นี่ก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งผมไม่ได้แช่งนะครับ มันมีโอกาสสูง ผมก็ไม่ได้ว่า เพราะเป็นเรื่องของการเมือง ถ้าว่าอบจ.คณะบริหารชุดนี้ ในสมัยหน้าหรือสมัยไหนๆก็ตามไม่ได้บริหารงานอบจ.ต่อไปงานการศึกษามันจะสามารถเคลื่อนไปได้ไหมถ้าอบจ.ไม่ไปหนุนคิดว่าตรงนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนนักการเมืองที่เปลี่ยนไปที่นั่งอยู่นี่คราวหน้าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะถ้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยในที่เราวางรากฐานในแนวทางที่ดีแล้วเนี่ยตามผลประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านแล้วก็ผลดีกับเด็กที่มีโอกาสแล้วคิดว่าคนที่มาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาต้องทำต่อแน่นอนคงไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเหมือนกับเราต้องทำเป็นนามธรรมรูปมาให้ต่อเนื่องอย่างดีแล้วผมอยากให้เทียบเคียงกับผู้บริหารประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็เปลี่ยนตลอดเวลาเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมครับแล้วเปลี่ยนบ่อยด้วยรัฐบาลนี้แม้แต่รัฐบาลเดียวยังเปลี่ยนหลายรอบแล้วเนี่ย ใช่ไหมฮะท่านก็ต้องมาทำการศึกษาครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมมองนิดนึงก็คือว่า
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ก็ดีโรงเรียนเงินล้านอะไรก็ดีมันไม่ได้เป็นของเรา 100% แค่นั้นเองที่มันยังไม่มั่นคงทุกวันนี้นะฮะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นของเรา 100% เราก็ต้องมีสำนักการศึกษาถูกไหมครับหน่วยงานทางการศึกษาขององค์การมหาวิทยาลัยซึ่งใครไปใครมาเหมือนเทศบาลวันนี้ครับใครมาเป็นนายกเทศมนตรีโรงเรียนเขาก็ยังอยู่ยงคงกระพันอยู่โรงเรียนเทศบาลไม่มีวันยุบไปนะครับเพราะฉะนั้นมันผมถึงว่าอย่าได้กังวลในการที่ต้องโอนมาท้องถิ่นผมว่าไม่มีปัญหาอะไรแม้ผมจะไปแล้วผมว่าคนต่อไปเขาก็ทำผมอยากถามคำถามสุดท้ายที่อาจารย์สงบแล้วกันนะครับอาจารย์อะไรที่จะเป็นข้อแก้ตัวที่อ้างไม่ได้สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะมาจัดการเรื่องการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่8และฉบับที่9เนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบีบเป็นตัวบังคับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอนาคตเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธได้ที่จะไม่พัฒนาคุณภาพคนนะครับใครที่จะเข้ามา เล่นในเรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องมีเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาคนเนี่ยอยู่ในความคิดเลยครับต้องเป็นวิสัยทัศน์ขั้นต้นๆเนี่ยซ้ำที่จะมาแสดงต่อประชาชนมิฉะนั้นประชาชนจะรับไม่ได้ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของการที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออบจ.เนี่ยที่จังหวัดแพร่เนี่ยเขาเข้ามาสนับสนุนเรื่องการศึกษานะครับที่อื่นที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจัดการศึกษาได้เหมือนกันเป็นไงท่านอ้างเหตุผลอะไรรออยู่ลองคิดดูเองกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมยังพอมีเวลาในการที่จะตอบคำถามกับทางรายการนะครับดังที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ในวันนี้รายการเวทีชาวบ้านต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่กรุณากับทางรายการขอบพระคุณมากครับและกลับมาพบกับเวทีชาวบ้านได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 11วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ